นิวเคลียร์และดีเจเพชจ้ากับสถานะปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับครอบครัวของดีเจเพชจ้ากับภรรยาสาวสวยนิวเคลียร์ลูกชายสุดที่รักอย่างน้องไทก้าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แฟนคลับในติดตามมากมายกันเลยแหละค่ะต้องบอกเลยว่าล่าสุดนี้ทำเอาแฟนคลับใจคอไม่ดีค่ะเมื่อถึงงานของความสัมพันธ์นิวเคลียร์กับเพชจ้ามันเป็นยังไงเขาไปถามนิวเคลียร์ในไอจีแบบตรงๆว่าเลิกกับพี่เพชจ้าแล้วหรอคะไม่เห็นมีรูปคู่หรือสตอรี่หวานเลยเอ้งานนี้เป็นยังไงนะชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายแล้วค่ะบอกว่าก็ไม่เลิกนะคะเขารักกันปานจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปดูคลิปบ้านบ้างสิคะอีกอย่างคุณนิวเขาก็อัพประมาณนี้แล้วตามมานานบ้านนี้เขาสบายสบายค่ะไม่ค่อยเห็นเลยก็ลองมาถามดูบางก็บอกว่าคิดเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นลงภาพคู่เลยหากใครสังเกตในจีของดิวเคียหรือไม่ก็ของดีเจเพชจ้าจะทราบว่าช่วงหลังๆเนี่ยทั้งคู่ไม่ค่อยโพสภาพกันก็จริงแล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีรูปตัวเองหรือไม่กับรูปที่ถ่ายคู่กับลูกชายอย่างน้องไทก้าขนาดภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ยืนยันได้ว่าการโพสแบบนี้เนี่ยเขายังคบหาดูใจกันเพราะว่ามีลูกชายเป็นหลักประกันแน่นอนค่ะ